สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Made in 1997ค่ะวันนี้นะคะแพรกลับมากับคอนเทนต์ที่เราไม่ค่อยเข้ากับสถานการณ์ทุกนี้เท่าไหร่เนาะก็คือคอนเทนต์เกี่ยวกับการฝึกงานนั่นเองนะเพราะว่าแพรเพิ่งผ่านช่วงของการเป็นนักศึกษาฝึกงานมาประมาณเดือนกว่าประมาณนี้นะคะคือที่เพราะว่าไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการควอรันทีนนะคืออยู่บ้านกันแต่ส่วนใหญ่น้ำคงน้อยมากคนที่จะแบบออฟฟิศที่เปิดให้ไปทำงานแล้วและถึงจะเปิดให้ไปทำงานแล้วแต่มหาลัยก็อาจจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเนี่ยไปออกไปฝึกงานได้นะคะแต่ว่าเพื่อนก็คิดจะทำอันนี้ตั้งนานแล้วแหละก็เลยคิดว่าทำเอาไว้แล้วกันเนาะเพื่อสถานการณ์กลับมาโอเคแล้วไปทำงานกันได้แล้วเนี่ยก็อาจจะดูเป็นแนวทางนะคะซึ่งสิ่งที่เราจะนำมาพูดเกี่ยวกับฝึกงานวันนี้เนี่ยก็คือมาจากประสบการณ์ของแพรเองแล้วก็มาจากมุมมองของแพรเองเนาะก็แค่ฟังเอาไว้แล้วก็นำไปปรับใช้ได้นะคะคราวนี้มีโพยอ่ะเข้าเรื่องเลยละกันแพรเนี่ยเรียนคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนนะคะก็คือจะเป็นคณะเกี่ยวกับพวกงานสายนิเทศต่างๆโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรใดๆวิทยุโทรทัศน์นะคะซึ่งแพรเนี่ยอยู่เอกโฆษณาใช่ไหมแพรก็ไปทำฝึกงานที่เอเจนซี่โฆษณาเอาอันนี้ก่อนวิธีการเลือกที่ที่แพรจะฝึกงานอ่ะแพรเลือกยังไงนะแพรเลือกในการแพรต้องหาก่อนว่าแพรอยากฝึกสายอะไรแพรเนี่ยอยากฝึกด้านครีเอทีฟใช่ไหมอารมณ์เหมือนแบบคุณอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทำเสือแพรอยากฝึกครีเอทีฟแพรเลยต้องมองหาบริษัทที่เขาเด่นเรื่องครีเอทีฟจุดขายคือครีเอทีฟเราจะได้พัฒนาจุดเนี้ยได้แบบปุ้งปังแพรก็เลยคัดเอาบริษัทที่เขาเด่นเรื่องความครีเอทีฟมาแล้วหลังจากแอมแพรก็ดูทำเลของที่ทำงานนั้นด้วยว่ามันเดินทางสะดวกไหมมันไกลจากบ้านแพรมากหรือเปล่าเพราะว่าสำหรับแพรเนี่ยการเดินทางไปทำงานเดินทางไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยนึกออกบางคนน่ะแบบเหนื่อยท้อแท้จากการเดินทางก็มีแพรไม่อยากเสียเวลาในการเดินทางมากเกินไปเราจะได้เวลาให้แบบเดินทางไปอย่างอื่นแล้วยิ่งแพรเดินทางโดย BTS เนี่ยคือมันไม่ใช่แพรมอะไรบน BTS มากไม่ได้นึกออกป่ะมันไม่ใช่แพรจะกินข้าว BTS หรือแพรจะยืนอ่านหนังสือบน BTS มันไม่ได้มันคือคนแน่นจะตายนึกออกป่ะนั่นแหละก็คือก็จะเลือกที่ที่เด่นในด้านที่เราต้องการแล้วก็สถานที่เดินทางสะดวกใช้เวลาไม่นานในการเดินทางค่ะแล้วก็แพรฝึกที่ทำงานอะไรแพรจะไม่บอกชื่อบริษัทนะจะแพรฝึกบริษัทเอเจนซี่โฆษณาที่เน้นเรื่องกับความครีเอทีฟนั่นแหละนะแพรก็ไปอยู่ในแผนกครีเอทีฟได้รับตำแหน่งเป็น copy writer ซึ่งจริงๆอ่ะแพรไม่ได้อยากจะเป็น copy writer หรอกแพรไม่เก่งเรื่องการถ่ายทอดอักษรด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าตอนที่พี่เขาโทรมาคอนเฟิร์มให้เราฝึกงานเนี่ยเขาบอกว่า copy writer ใช่ไหมคะนู่นนี่นั่นแล้วเราก็ตอนนั้นเราอะไรก็ได้ขอให้มีที่ฝึกงานเพราะว่าเราฝึกงานเป็นตัวเรียนถ้าหากว่าเราไม่มีที่ฝึกงานอย่างเงี้ยเราก็เรียนไม่จบน้องเขาก็โอเคทำ copy writer ก็ได้แพรถือว่าทำอะไรก็ได้ก็โอเคฝึกแผนกครีเอทีฟตำแหน่ง copywriter ซึ่งพี่บอกว่าแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะในแต่ละบริษัทเซิร์ฟบริษัทที่แพรไปเนี่ยเขาก็จะแบ่งแผนกครีเอทีฟเนี่ยเขาก็จะมีครีเอทีฟหลายๆทีมมันจะแบ่งใช่ป่ะแล้วใน1ทีมนะมันจะมีพี่ที่เขาเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์เรียกสั้นๆว่า CD เขาก็จะเป็นหัวหน้าทีมแล้วในทีมนั้นเนี่ยก็จะมีอาร์ตดีเรคเตอร์แล้วก็ copywriterหลักๆจะประมาณนี้เป็นทีมแต่ทีมก็รับงานเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นทีมแล้วก็ไปอยู่กับทีมหนึ่งนะคะแล้วถ้าหากว่าถามว่าอ่ะทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยมันจะมีลูกค้าก่อนเราต้องมีลูกค้ามาจ้างงานก่อนอยากให้เราทำอะไรให้ใช่ไหมพอลูกค้าจ้างแล้วปุ๊บก็จะมีพี่ที่เขาแบบว่ารับงานเนี่ยเขาก็จะเรียกไปบรีฟงานไปคุยงานจริงๆมันต้องรวมหลายแผนกจะไม่ใช่แค่ฝ่ายครีเอทีฟแต่ว่านักคิดงานอาจจะคิดงานแยกพอได้บรีฟบ้างอะไรมาปุ๊บทุกคนในทีมนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่เป็น copy writer หรือว่า art director ทุกคนจะต้องช่วยกันคิดก่อน mood and tone งานคิดแคมเปญใหญ่ๆคิด big idea ช่วยกันคิดทุกคนจะช่วยกันคิดก่อนนะตรงนี้แต่แล้วพอคิดเสร็จก็จะไปพิชกันเองในกลุ่มอย่างนี้ไปพิชกับหัวหน้าทีมอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะมีการนัดประชุมเรื่อยๆกับคนที่เขาอยู่ตำแหน่งสูงกว่าผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆพอได้บิ๊กไอเดียหรือแคมเปญใหญ่ที่
โอเคแล้วอย่างเงี้ยเราถึงจะเอามาแยกส่วนแหละส่วน Art Director กับ Copywriter เนี่ยก็จะไปแยกกันคิดเราจะมีการต้องใช้คำโฆษณาใช้ข้อความคำพูดใดๆเนี่ย Copywriter ก็จะเป็นคนคิดส่วนงานภาพการทำ Present อะไรเงี้ย Art Director ก็จะเป็นคนเอาไปทำนั่นก็คือหลักๆเนาะแล้วก็มันก็จะทำแล้วก็ไป Pitch แล้วก็แก้แล้วก็ไป Present อะไรไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะขายให้ลูกค้านะคือเหมือนกับว่ามันต้องมีการกราวกันเองหลายๆขั้นตอนก่อนในบริษัทก่อนที่จะนำไป Present ให้ลูกค้าจริงๆพอ Present ลูกค้าจริงๆปุ๊บเขาก็จะมีการติเติร์อะไรมาอีกนั่นแหละแล้วเราก็ค่อยเอามาแก้นี่ก็คือคร่าวๆในการทำงานเท่าที่เรารู้จากการไปเป็นนักศึกษาฝึกงานนะคะอันนี้มาถึงข้อแนะนำบ้างว่าเป็นนักศึกษาฝึกงานอย่างเงี้ยควรจะเอางี้กว่าวิธีการให้ได้ที่ฝึกงานแล้วกันเนาะสิ่งสำคัญเลยนะคือพอร์ตโฟลิโอคุณควรจะต้องมีพอร์ตโฟลิโอที่มีผลงานมีกิจกรรมคือผลงานที่ว่าเนี่ยควรจะเป็นผลงานที่สอดคล้องกับแผนกที่คุณอยากจะไปฝึกนึกออกปะสมมติถ้าคุณอยากจะไปฝึกตำแหน่งแบบว่าmarketing strategy เนี่ยคุณต้องควรจะแบบมีอาจจะเป็นงานประกวดสาย marketing เนี่ยคือเขาจะมีจัดประกวดนะคุณต้องลองติดตามข่าวสารดูหาว่าแบบที่ไหนเขามีรับแบบว่ามีการประกวดโครงการนู่นนี่นั่นนะมันจะมีอยู่อย่าง JMAT อะไรพวกนี้นะส่วนสาย creative ก็จะมีแบบประกวดstoryboard อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกถ้ามีงานประกวดอะไรเงี้ยคุณจะมีเครดิตที่ดีขึ้นเนาะมันจะเป็นผลงานให้เขาได้เห็นหรือว่าผลงานที่คุณทำจากการเรียนก็ได้คุณแบบว่ามีการออกแบบโปสเตอร์เล่นๆก็ได้แต่มันออกมาดูดีคุณเก็บเป็นผลงานเนี่ยใส่พอร์ตให้เขาเห็นก็ได้นะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแล้วก็กิจกรรมเนี่ยก็จะกิจกรรมทั่วๆไปอะไรก็ได้นะแปลว่าให้มันเห็นว่าคุณน่ะทำอะไรได้บ้างความสนใจของคุณเนี่ยมันคืออะไรบ้างประกอบการพิจารณาเพราะว่าที่แพรไปฝึกเนี่ยแพรอ่ะสมัครโดยสมัครกับ HR โดยตรงยื่นอีเมลไปโดยตรงเลยไม่ได้ติดต่อผ่านพี่ที่รู้จักคนไหนเลยนะคะเขาก็จะเลือกคนที่มีผลงานแล้วก็มีแนวทางคล้ายๆสไตล์คล้ายๆกับทางบริษัทนึกออกปะคือแต่ละคนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแนวทางมีสไตล์ของตัวเองที่แตกต่างกันเขาก็จะหาคนที่เข้ากับมูดของบริษัทได้นั่นแหละแล้วก็อีกวิธีหนึ่งในการเข้าอ่ะก็คือติดต่อผ่านพี่ที่ทำงานอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าวิธีน่าจะง่ายกว่าแบบว่าพี่ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยอยากได้ไปฝึกงานใช่ปะเขาก็จะไปแจ้ง HR เองว่าเออเนี่ยจะมีน้องมาฝึกงานนะอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าคือคุณก็จะแน่นอนคือที่แพรเข้าเนี่ยคนที่เป็นคนตัดสินว่าจะรับเราไหมเนี่ยก็คือพี่ในแผนกนั่นแหละเหมือนกับพอ HR นะเขาก็จะมาถามว่ามีใครอยากได้ไปฝึกงานไหมอยากได้น้องฝึกงานไหมถ้าใครอยากได้เนี่ยก็จะรีเควสต์มาว่าอยากได้น้องฝึกงานแบบไหนอะมาจากมออะไรหรือว่าตายยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองรีเควสต์ไปแล้วถ้ามีเขาก็จะรับประมาณนี้มันคือขึ้นอยู่กับความเข้ากันของเรากับเขาด้วยแต่สำคัญก็คือคนมีผลงานให้เขาได้เห็นเนาะถ้าหากออฟพอร์ตโล่งๆหรือมีงานแบบยังอย่างเงี้ยโอกาสได้มันก็จะน้อยเนาะเพราะว่าใครๆก็อยากได้คนที่ทำงานเป็นหรือไม่ก็ดูแล้วมีความพยายามในการจะทำงานจริงๆมากกว่าคนที่แบบก็แค่ต้องได้ที่ฝึกงานอะไรประมาณนี้อ่ะสิ่งที่แนะนำต่อนะคะในการฝึกงานอย่างแรกเลยนะถ้าจะบอกก็คือมันมีจริงๆนะที่แบบว่าถ้ารุ่นพี่อ่ะทำงานหน้าเอาไว้อ่ะทำอะไรที่แบบให้รุ่นพี่เอื่อมให้คนในที่ฝึกงานเอื่อมอ่ะมันจะส่งผลให้มอนั้นๆขณะนั้นนั้นอ่ะโดนพี่ที่ทำงานแบนได้อ่ะพี่ทำงานเล่าให้ฟังว่าก่อนนั้นเคยรับเด็กมามอนึงรับมาเป็นเด็กผู้ชาย2คนมาเป็น copywriter กับ art director ทำงานคู่กันนะแล้วเขาก็ไม่ทำงานมีความแบบว่าไปนั่งเฝ้าสาวที่แผนกอื่นที่ตึกอื่นไม่ยอมมาทำแบบไม่นั่งทำงานอะแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพี่คนเนี้ยก็ไม่รับเด็กฝึกงานจากมหาลัยนี้ขนาดนี้อีกเลยเพราะว่าเขากลัวว่ามันจะแบบเป็นอย่างเงี้ยอีกเหมือนกับว่าโอเคคือเขามีสิทธิ์เลือกว่าเขาจะรับใครมาฝึกงานก็ได้เนอะว่าพอแบบมันเป็นประวัติไว้อย่างนี้แล้วอะมันก็จะจำพอเห็นแบบรายชื่อนักศึกษามาจากมอนี้คณะนี้เขาก็ตัดออกเลยไม่ดูอะไรแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามมันก็ไม่แฟร์กับรุ่นน้องคนอื่นๆแหละเนาะแต่ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะคัดเลือกอุ๊ยอันเนี้ยแมวทำนะไม่แต่มีแมวมาก็ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใหม่เลยมีใหม่เดี๋ยวก็เก่าต่อนั่นแหละก็คือทำตัวดีๆเข้าไว้นะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณทำเสียไปอะมันส่งผลถึงรุ่นน้องรุ่นต่อๆไปเขาจะลำบากในการหาที่ฝึกงานโอเค
แล้วก็สิ่งสำคัญแล้วก็คือการเป็นที่รักให้พี่ๆที่ทำงานเป็นคนที่พี่ๆที่ทำงานเอ็นดูนะสิ่งสำคัญแรกๆเลยก็คือคุณต้องเป็นคนที่นอบน้อมมีมารยาทรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่นะคะแล้วเข้าไปในฐานะเด็กฝึกงานเนี่ยเราควรจะต้องมีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่แล้วคนเจอใครก็ยกมือไหว้ใดๆแต่คือบางคนอ่ะเขาไม่ได้อายุเยอะขนาดนั้นนะที่ทํางานอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูเชิงว่าแบบจังหวะมันได้แล้วก็ในนี้คือตัวเราเองนะจังหวะได้แล้วก็สวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยจังหวะไม่ได้แล้วก็อ่ะหันไปหรืออาจจะจําหน้าพี่ทํางานไม่ได้หรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะคือสําหรับภายเรื่องการทักทายผู้ใหญ่อ่ะเป็นเรื่องที่แบบมันต้องดูจังหวะมันต้องมีการกะมันต้องใช้ประสบการณ์มันต้องแบบอย่างเงี้ยนึกออกปะไม่งั้นคือบางคนเนี่ยเขาก็งงว่าแบบว่าฉันทําไมหรือบางคนก็จะแบบว่าเราว่าเขาไม่เห็นต้องใช้การฝึกฝนแล้วก็อย่างนี้แต่บางคนก็ไม่แคร์เจอใครก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปหมดเลยก็ได้เหมือนกันแล้วก็เราควรจะแบบว่าเป็นคนที่เฟรนลี่นิดนึงเนาะอย่างแพรเนี่ยปัญหาเลยก็คือแพรเป็นคนที่ไม่พูดอะแพรเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดแต่ส่วนตัวคือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วเนาะเราเป็นคนที่ไม่ได้เข้าสังคมอยู่แล้วปัญหาเลยก็คือบางคนเขาอาจจะแบบไม่อยากเข้าหาเราอะรุ่นพี่บางพี่ทำงานบางคนเขาอาจจะแบบว่ารู้สึกปกแปลกกับเราได้นะเพราะเด็กคนนี้มันไม่พูดด้วยเลยมันต้องดูไม่ร่าเริงมันอะไรยังไงอาจจะไม่มูดบรรยากาศการทำงานเนี่ยมันอาจจะดูแบบอึมครึมไปหน่อยมึนๆไปหน่อยเนาะอะไรเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยคนที่แบบว่าเฟรนลี่เข้าสังคมง่ายพูดเก่งพูดเยอะอะไรเงี้ยที่พี่จะเอ็นดูนะแล้วก็จะแบบบรรยากาศการทำงานการพูดคุยมันก็จะแบบว่าปัง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 เนี่ยงงป่ะคือมันก็จะแบบว่าเฮฮามากกว่าคนที่แบบอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เนี่ยมันอยู่ที่บุคลิกนิสัยของเราจริงๆสิ่งสำคัญเลยก็คือพูดเวลาที่ควรพูดแล้วกันเนาะถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้พูดเนี่ยก็ไม่ต้องพูดก็ได้แต่ว่าถึงคราวที่คุณต้องพูดเนี่ยก็พูดแค่นั้นเองไม่จำเป็นต้องแบบในยานทำตัวเป็นคนพูดมากนะคะสำคัญเลยก็คือเราต้องเป็นคนขยันเราต้องคนที่แบบว่ามีความกระตือรือร้นตลอดเวลาแสดงให้พี่ๆเห็นว่าเราอะพร้อมจะทำงานพร้อมจะรับงานพร้อมจะเรียนรู้นะถ้าหากว่าพี่บอกว่าเราทำนู่นทำนี่เราก็ทำสมมติองแพรทำงานสายออกแบบคิดไอเดียใช่ปะพี่บอกให้ไปคิดไอเดียเกี่ยวกับตึ๊ดมาเราก็ต้องไปคิดมาแล้วก็ต้องคิดมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยนะคะของแพรเนี่ยพี่ที่ฝึกงานเนี่ยเขาจะไม่ได้คาดหวังให้เราทำงานได้ดีเลิศเพราะเขาไม่ได้รับสมัครไม่ได้รับสมัครพนักงานใหม่เขารับสมัครนักศึกษาเพื่อให้มาเห็นการทำงานเขาบอกว่าถ้าเด็กมันอยากเห็นว่าการทำงานเป็นยังไงเขาก็จะให้มาเห็นเขาจะหวังประมาณนี้เขาจะไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องได้คนที่ทำงานเก่งเลิศเลอนะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเป็นความคาดหวังที่แตกต่างไปในพี่ที่ทำงานแต่ละคนแล้วแต่คนจริงๆของแพทย์เนี่ยพี่เขาไม่ได้คาดหวังพนักงานเนาะเขาแค่รับเด็กฝึกงานมาดูงานเฉยๆว่าเป็นคนใจกว้างเป็นคนแบบอ่ะเธออยากมาดูใช่ไหมที่ทำงานเป็นยังไงมาดูสิอะไรประมาณนี้นะแต่สำคัญก็คือต้องขยันแพรก็โดนติมาเหมือนกันว่าแบบยูอ่ะชอบคิดงานที่ทำงานไม่ยอมกลับคิดที่บ้านเป็นครีเอทีฟเพราะต้องคิดงานยี่สิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็สู้ๆเลยทุกคนไอเดียเรื่องการคิดไอเดียไม่มีวันหยุดอันนั้นคือคร่าวๆแหละก็มันจะมีการก็มีในที่แพรก็พอมีโดนติเรื่องนี้ติโดยคนที่ไปฝึกงานด้วยกันนะไม่ได้ติจากคุณพี่ก็คือแพรอ่ะก็จะมีความไม่ค่อยรู้เรื่องวัฒนธรรมหรืออะไรในองค์กรหรือแบบในกลุ่มคนที่ทำงานหรืออะไรเท่าไหร่นะเวลาตอนเที่ยงเนี่ยแพรก็มักจะชอบไปกินข้าวกับเพื่อนรุ่นเดียวกันกับคนที่มาฝึกงานด้วยกันมากกว่าไปกับคุณพี่เพราะว่าแพรกลัวอึดอัดกลัวแบบเข้าใจไหมหรือว่าอะไรยังไงไปแล้วมันจะอะไรไหมว่าเราควรจะไปกับรุ่นเดียวกันมากกว่าจนมีอาทิตย์ถัดมาเนี่ยพี่ที่เขามาฝึกงานก่อนเราอ่ะเขาก็บอกว่าเราอ่ะควรต้องไปกินข้าวกับพี่ในทีมบ้างนะเราจะได้สนิทกันเนี้ยค่ะแล้วก็พี่ก็ปรึกษาเพื่อนอีกหลายคนที่ฝึกงานที่อื่นเขาก็บอกกันว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะจะกินข้าวกับพี่ในทีมถ้าว่าที่ทำงานของคุณอ่ะเป็นแบบมีทีมทำงานมันจะเหมือนกันให้เราพยายามจะเข้าหาเขาพยายามจะอยู่ในสังคมเขาแบบในฐานะได้ฝึกงานอะงงป้าคือบางครั้งอะถ้าเราแบบเที่ยงปุ๊บปลีกตัวไปกินข้าวกับเพื่อนปลีกตัวไปกินข้าวกับเพื่อนอย่างเงี้ยมันจะดูเหมือนเราเอาตัวออกห่างจากพี่ที่ฝึกงานมันเหมือนกับเราก็พยายามเข้าหากันอย่างเงี้ยค่ะ
แพรว่าน่าจะมองในเรื่องของแบบนั้นนะซึ่งแพรก็ไม่รู้ว่าพี่ที่ฝึกงานเขาคิดยังไงตรงนี้แล้วแพรก็ไม่เคยถามแต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแหละแพรก็เลยพยายามไปกินข้าวกับพี่ได้ฝึกงานแบบพี่เขาชวนไปไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ไปค่ะไปค่ะเงี้ยแล้วก็นานๆทีก็จะไปกินข้าวกับเพื่อนรุ่นเดียวกันมันจะเป็นการสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะมีอีกอย่างนึงสำหรับแพรเนี่ยเป็น culture shock ก็คือเรื่องของเวลาเข้าออกงานคือแม่แพรเนี่ยทำงานออฟฟิศแล้วเขาจะเคร่งมากเรื่องเวลาเข้าออกงานคือคุณต้องตอกบัตรคุณต้องสแกนนิ้วมือนะเวลา9โมงเป๊ะประมาณนี้ถ้าคุณสายกว่านี้ก็คือคุณสายตอกบัตรออกก็ต้องไม่เร็วกว่า6โมงแต่ว่าที่เนี่ยค่อนข้างฟรีอยู่นั้นอันนี้คือเวลาจริงๆที่เขาลงเวลาทำงานไว้ก็คือ9โมงถึง6โมงแต่ทำงานจริงไม่ใช่แบบนั้นเขาไม่ได้เคร่งเรื่องเวลาเข้าออกขนาดนั้นแต่คุณควรอยู่ให้ครบชั่วโมงแล้วสมมติว่าหลักๆก็คือจะ8ชั่วโมงต่อวันละคุณก็ควรจะอยู่ให้ครบ8ชั่วโมงเนาะคือพี่ทำงานแพนน่ะส่วนใหญ่แล้วเขาจะมากันเวลาประมาณ10โมงถึง11โมงช่วงเวลาเนี่ยเขาจะมากันส่วนใหญ่เลยจะมากันช่วงเวลานี้กันนะทั้งแผนกเลยแพนก็จะมาให้เร็วกว่าพี่ประมาณนั้นแพนจะไปประมาณ9โมงเกือบ10โมงประมาณนี้ค่ะคือก็ไปให้เร็วกว่าพี่ในทีมนั่นแหละแต่ก็จะมีพี่บางคนที่เขาก็จะมาเร็วกว่าก็ส่วนเวลาออกงานเนี่ยถ้าคุณไปเร็วคุณก็เลิกตรงเวลาได้คุณมองพวกคุณลุกเลยเนี่ยก็ได้ไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้อะไรแต่ถ้าว่าคุณแบบมาสายเนี่ยมา10โมงมา11โมงเนี่ยแล้วคุณก็จะออกตรงเวลา6โมงเลยเนี่ยมันก็จะดูแบบมันก็สายจะออกเร็วอีกหรอเนี่ยได้ออกใช่ปะก็ควรจะอยู่ให้ครบประมาณ9ชั่วโมงประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าถามว่าในช่วงระยะเวลาที่อยู่ในนั่งที่ทำงานอย่างนั้นอ่ะมันยุ่งตลอดทุกชั่วโมงในการทำงานเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยแพรก็จะบอกว่ามันก็ไม่ถ้าช่วงไหนที่มีงานมีลูกค้าเข้ามาเงี้ยมันก็ทำแหละทำเรื่อยๆคิดไอเดียไปเรื่อยไปนั่งจมพุกคิดงานอะไรแต่ถ้าหากว่าช่วงไหนที่ไม่มีลูกค้าเลยทีมนี้แบบว่างรอลูกค้ามาเงี้ยช่วงนั้นก็จะว่างจริงๆว่างทั้งวันก็คือไม่ได้ทำสิ่งที่พี่ๆเขาจะทำกันก็คือนั่งเปิด Pinterest หรือว่านั่งหางานหาไอเดียไปเรื่อยประมาณนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่เขาทำเรื่องเวลาเข้าออกงานที่บริษัทนี้เนี่ยไม่ได้เคร่งขนาดนั้นแล้วก็คุณไม่จำเป็นต้องแบบทำงานตลอดเวลามีงานมาก็ทำไม่มีงานมาก็อย่าทำตัวให้ดูว่างจนเกินไปนั่นแหละนะแล้วก็เรื่องของเบี้ยเลี้ยงหรือว่าค่าจ้างนี้แบบนักศึกษาฝึกงานอะไรเงี้ยมันก็คือไปทำงานอยู่ดีหรือเปล่าเขาจะมีค่าจ้างค่าตอบแทนให้เราไหมเบี้ยเลี้ยงไหมแพรก็จะบอกว่าแล้วแต่ทีบริษัทแพรเนี่ยไม่ให้อะไรเลยสักอย่างไม่มีค่าจ้างเนี่ยไม่มีเบี้ยเลี้ยงไม่มีมือกลางวันเดินค่าเดินทางไม่มีเลยสักอย่างออกเองทั้งหมดแต่บางที่ก็อาจจะมีเบี้ยเลี้ยงให้บางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีตรงเนี้ยเรื่องเบี้ยเลี้ยงส่วนเรื่องค่าจ้างเนี่ยน้อยมากที่จะให้แล้วก็มีอีกอย่างก็คือแผนกที่แพรอยู่เนี่ยสายครีเอทีฟใช่ปะคิดงานโฆษณามันจะมีการออกนอกสถานที่ออกกองไปถ่ายโฆษณาด้วยเนี่ยครีเอทีฟก็จะไปเพื่อไปคุมไปดูว่าภาพมันแบบที่เราต้องการไหมคำพูดบทนักแสดงแบบที่เราเขียนเอาไว้หรือเปล่าใดๆมันจะเป็นประมาณนี้นะก็คือครีเอทีฟแบบมันก็จะเป็นสายงานที่ได้ออกนอกสถานที่ด้วยพี่ที่ทำงานแพรเขาก็ได้ออกสถานที่ออกหันกองออกกองบ่อยๆเขาก็จะแบบว่าบางทีต้องไปค้างคืนบ้างตื่นเช้าตรู่กลับมืดบ้างอะไรเงี้ยขั้นตอนต่องานใดๆเนี่ยก็ต้องทำอีกเหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นการจ้างเอาท์ซอร์สก็คือเราจะไปจ้างบริษัทโปรดักชันในการทำเนาะฝ่ายครีเอทีฟไม่ได้ทำเองนะไม่ได้ไปถือกล้องถ่ายเองแล้วก็ไม่ได้มานั่งตัดต่อคลิปเองนะคะคนแพรลืมไปเรื่องนึงนะคะเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับแพรเลยที่ทำงานแพรเลยนะแต่ว่าแพรเคยอ่านเจออยู่เหมือนกันก็คือเรื่องของความรักในที่ฝึกงานนะคะคือถ้าหากว่าคุณจะกุ๊กกิ๊กหรือแบบไปชอบพอกับเด็กที่มาฝึกงานด้วยกันเนี่ยก็โอเคปล่อยไปให้เป็นเรื่องของความรักหนุ่มสาวมาอะไรแต่ถ้าคุณไปที่ฝึกงานแล้วคุณแบบหมายมั่นปั้นตาว่าคุณจะต้องไล่ใครสักคนจากที่ที่ทำงานเนี่ยมาตกลงพงใจกับเราอย่างเงี้ยแปลว่าอยากให้โดนตรงจริงๆนะถ้าคุณไปแสดงอาการแบบมองหาคุณจะต้องไล่ใครสักคนจากที่นั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเนี่ยเอางี้คือคนมันดูออกนะแปลว่าเขาดูออกเลยแล้วก็คุณอาจจะโดนซุบซิบนินทาคุณอาจจะเสียภาพลักษณ์การมาฝึกงานที่ตั้งใจทำงานตรงนั้นไปคุณอาจจะโดนมองว่าเป็นแบบมาฝึกงานเพื่อมาหาใครสักคน
แล้วก็ต้องระวังให้ดีด้วยถ้าแบบมีใครมาชอบพอเราอย่างเงี้ยที่พี่ที่ทำงานนี่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงคุณจะเป็นผู้ชายอยากให้เช็คจริงๆดีๆนะไม่ใช่ว่าแบบใครเขามาโอ้ยโอเคกับเราชอบเราแล้วเราก็โอเคเลยเอาเลยอย่างเงี้ยต้องเช็คแบบว่าไม่ใช่ว่าเห็นเขาแบบทำงานแล้วมีความมั่นคงเงี้ยเขาก็อาจจะมีแฟนแล้วเหมือนกันเขาจะมีสามีมีภรรยามีลูกแล้วก็ได้เพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาไม่ได้มีคนรักที่ทำงานที่เดียวกันนะเขาอาจจะมีอยู่แล้วอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าทำเสี่ยงเป็นมือที่สามไปเป็นกิ๊กของใครนะคะบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะแบบชอบเด็กมหาลัยกรึบๆนี้เหมือนกันนะอยากให้ระวังตรงนี้ไว้ให้ดีนะคะเพื่อตัวคุณเองเนาะก็แค่นี้แหละบายนั่นแหละทั้งหมดจริงๆแล้วแหละแปลว่าในการเกี่ยวกับการฝึกงานย้ำอีกทีมันคือจากมุมมองใครเองจากจุดที่แพรไปอยู่ตรงนั้นเองซึ่งในแต่ละคนเนี่ยมันจะต่างกันออกไปพี่ได้ไปทำงานกับแพรด้วยกันเนี่ยเขาก็อาจจะมีมุมมองต่างจากแพรออกไปเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางท่านแพรพูดเนี่ยสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามกับใครก็ตามจริงๆนะอย่างเรื่องที่แบบว่าให้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เรื่องที่แบบว่าให้เป็นคนพูดนิดนึงเนาะกล้าพูดอ่ะเพราะถ้าเราไม่กล้าพูดมันก็น่ารำคาญเหมือนกันนะคะแบบพูดในเวลาต้องพูดแล้วก็อย่าขี้เกียจขยันทำงานนะเพราะว่าสิ่งที่เราทำงามหน้าไว้เนี่ยเขาจะจำในฐานะนักศึกษาจากคณะนี้จากมหาลัยนี้แล้วมันก็จะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์คณะแล้วก็ต่อรุ่นน้องต่อไปด้วยนะคะก็หมดแล้วจริงๆแหละนะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากที่รับชมเนาะก็ถ้าว่าถึงเวลาที่ทุกคนออกไปฝึกงานได้เมื่อไหร่เนี่ยก็สู้ๆเลยกันนะคะเกี่ยวกับการฝึกงานมันก็สนุกดีเนาะบางคนก็อาจจะเจอเรื่องที่แบบเนี้ยแบบทำให้แบบแย่มากๆเลยมันแย่มากๆอย่างเงี้ยบางคนก็เจอที่ฝึกงานที่ดีแฮปปี้มากๆเนี้ยมันก็อยู่ที่ดวงด้วยแหละเอาจริงๆนะก็หารีวิวเกี่ยวกับบริษัทนั้นเยอะๆนะคะดูว่าทำไมคนถึงคนจะไปฝึกบริษัทไหนนะศึกษาดีๆขอให้ทุกคนที่ต้องฝึกงานไว้ที่ฝึกงานนะคะคลิปนี้ก็ลากันจริงๆแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามกันด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบาย